หลังจากเจอดราม่าเบอร์หน้าไปแล้วนะคะตอนนี้ค่ะลิซ่าแบล็คพิงก์ก็กลับมาแล้วค่ะแม่ต้องขอก่นแบบนี้นะคะเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ทราบข่าวนะคะแต่ช่องของนั้นทำข่าวไปแล้วนะคะเกี่ยวกับช่องทางYouTube ของน้องลิซ่าแบล็คพิงก์ค่ะเธอก็เปิดช่อง YouTube เป็นของตัวเองนะคะที่ชื่อว่าลิฟิล์มค่ะก็จะมีคลิปวิดีโอต่างๆนะคะที่เธอนั้นถ่ายเองตัดต่อเองนะคะแล้วก็นำเสนอไม่ว่าจะเป็นคลิปบรรยากาศต่างๆที่ไปทัวร์คอนเสิร์ตหรือว่าอยู่กับบรรดาสาวๆด้วยกันนะคะก็เรียกได้ว่าโพสต์ออกมาเนี่ยยอดวิวนะคะก็หลักหลายล้านวิวค่ะแต่หลังจากนั้นไม่นานนะคะก็มีชาวเน็ตค่ะอันนี้ขอวงเล็บว่าเป็นคนเกาหลีแล้วกันนะคะเพราะว่ามันเกิดเรื่องที่เกาหลีนะคะก็เหมือนกับว่าเอ๊ะเนี่ยทำไมไม่เบลอหน้านะคะผู้คนที่อยู่ในคลิปของเธอคือต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าการที่ถ่ายคลิปไปแล้วติดหน้าคนอื่นเนี่ยมันก็อาจจะมีกรณีนะคะคืออาจจะถูกฟ้องร้องได้เนื่องจากว่าบางท่านเขาอาจจะไม่พอใจที่ไปถ่ายติดเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งคนเกาหลีก็อาจจะซีเรียสเรื่องนี้นะคะแล้วก็ช่อง YouTube เองนะคะมันก็มีกฎมีเงื่อนไขหลายอย่างนะคะแล้วดูเหมือนว่าน้องลิซ่าเองก็จะเซนซิทีฟและก็เข้าใจในเรื่องนี้นะคะเธอก็ทำการปิดคลิปไปนะคะราวๆประมาณหลายคลิปอยู่ค่ะน่าจะประมาณสัก4คลิปได้ค่ะแต่ตอนนี้นะคะล่าสุดค่ะเมื่อราวๆไม่เกินครึ่งชั่วโมงนี้ค่ะเธอก็กลับมาโพสต์คลิปต่างๆกลับมาอีกนะคะแต่ว่าได้ทำการเบลอหน้าของผู้คนนะคะที่ไม่ใช่ผู้เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นเนี่ยออกไปค่ะก็แสดงว่านะคะน้องลิซ่าเนี่ยแคร์กับเรื่องนี้นะคะพอสมควรเลยค่ะเลยไปจัดการนะคะเบลอหน้าให้เรียบร้อยแล้วก็เอากลับมาโพสต์ใหม่ค่ะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะที่เกิดขึ้นค่ะแอดก็เอามานำเสนอนะคะถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปของเธอนะคะแล้วอยากจะดูค่ะก็ไปเสิร์ชนะคะใน YouTube เนี่ยแหละค่ะในชื่อว่าลิฟิล์ม Official ค่ะอันนี้เป็นช่องทาง YouTube นะคะของน้องลิซ่าแบ็คพิงเองค่ะก็ไปกดติดตามนะคะแล้วก็กดเข้าไปดูได้ค่ะตอนนี้มาโพสต์คลิปล่าสุดนะคะ2คลิปค่ะเอามาโพสต์ใหม่แล้วนะคะค่ะก็เอามานะแจ้งให้ฟังค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องเราเอาไว้นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า